คุณผู้ชมคะการที่จะได้รับความประสบความสำเร็จนะคะและได้รับการยอมรับจากผู้คนมากมายไม่ได้มาจากความบังเอิญค่ะแต่มาจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างที่ผู้ชายคนนี้ค่ะดร.ดัชกรตันเจริญได้พิสูจน์ให้เราได้เห็นกันนะคะดร.โอ๊ตคะมาถึงช่วงที่ย้อนกลับไปดีกว่าช่วงที่เรียนปริญญาเอกค่ะได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนด้วยสมัยนั้นใช่ไหมคะทำยังไงถึงได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนคะจริงๆนึกพูดถึงอาจจะเป็นพูดถึงประธานนักเรียนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมครับใช่เพราะจริงๆตอนแรกผมมีประสบการณ์นิดนึงตอนแรกก่อนที่จะไปญี่ปุ่นมีที่อาจจะเชื่อมต่อเนี่ยว่าที่ถามเคยถามว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างเพราะจริงๆช่วงแรกที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยได้รับทุนเนี่ยเป็นช่วงหนึ่งที่อะไรนะยังอยู่ในเคยเล่นกีฬาด้วยนะครับติดทีมชาติอยู่ด้วยก็เลยเป็นช่วงหนึ่งที่โอเวอร์แลประหว่าง3เดือนแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ติดทีมชาติที่ต้องมาแข่งให้ประเทศไทยแล้วเป็นช่วงที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นช่วงเดียวกันเลยเป็นช่วงเดียวกันเลยฉะนั้นเวลาไปช่วงแรกไปรายงานตัวไปศึกษาวิจัยก็ต้องบินกลับมา2อาทิตย์บินกลับมาที่เมืองไทยมาแข่งมาแข่งแล้วกลับไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นตรงนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงตรงนั้นอาจจะเลยเป็นเรียกว่าเป็นอะไรนะแรงบันดาลใจอันนึงที่ผมรู้แล้วว่าตอนไปช่วงแรกเนี่ยอาจจะคันหาไกด์ไลน์การหาอะไรการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นค่อนข้างจะมีลำบากนิดหน่อยนะครับต้องหาบ้านเองหาอพาร์ตเมนต์เองดังนั้นก็เลยทุนที่เขาดูแลเราเนี่ยเราก็คือจะต้องหาที่อยู่เองด้วยทางทุนไม่ได้จัดสรรบ้านให้เราจริงๆเผอิญจังหวะที่เราไปมาเนี่ยเราเลยไม่ได้อยู่หอพักนั่นเป็นช่วงหนึ่งทำให้เราคิดว่าถ้าเกิดเรามีอินฟอร์เมชันที่ดีนะการที่เราได้แจ้งสำหรับนักศึกษาหรือว่าคนที่ไปเรียนใหม่ๆเนี่ยได้รู้ข้อมูลก่อนว่าจะไปศึกษายังไงหาที่อยู่ยังไงก็เลยเป็นอันหนึ่งที่ทำให้สนใจทำเว็บไซต์เริ่มต้นเป็นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโตเกียวก่อนเฉพาะนักเรียนไทยสำหรับนักเรียนไทยเรียกว่าไทโตไดนะครับเป็นเว็บไซต์ไทโตไดก็สร้างทำให้มีนักเรียนในนักศึกษาที่ไปเรียนในมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยสามารถมารวมพลกันแล้วมาคุยกันได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กันได้และจัดมีตติ้งเวลคัมปาร์ตี้กันได้ตรงนั้นเป็นเริ่มต้นก็เลยเพื่อนๆก็เลยส่งเสริมอ้าวงั้นมันเป็นนะตั้งเป็นอะไรเป็นชมรมนักเรียนไทยมหาลัยโตเกียวแสดงว่าตอนนั้นมีคอนเนคชั่นเยอะพอสมควรก็เลยจากคนเยอะด้วยก็เลยเริ่มเป็นประธานนักเรียนประธานไทยตัวใดนะครับประธานนักเรียนไทยในมหาลัยโตเกียวแปลกมากนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะเรียนทางด้านสายวิทย์แต่ก็ยังรู้จักคนเยอะจริงคงจะเริ่มตั้งแต่เรียนสมัยเรียนปริญญาตรีแล้วแหละครับปริญญาตรีปริญญาโทก็เป็นคนชอบทำกิจกรรมนะครับไปถึงนี่เห็นไปอยู่ญี่ปุ่นคนเก่งๆก็เยอะถ้าเกิดเราเอาคนเก่งๆมารวมกันได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับก็เป็นประโยชน์จากการทำกิจกรรมครับครับใช่ครับหลังจากนั้นก็รวมตัวการตั้งชมรมขึ้นมาก็เป็นชมรมจริงๆในนักเรียนไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีนักเรียนไทยอยู่กระจายอยู่บางที่ก็เป็น100คนนะครับบางที่ก็สัก10คนก็หลังจากที่มาเริ่มทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยโตเกียวแล้วก็เริ่มแล้วเพื่อนกันเลยลองทำไปทั่วทั้งญี่ปุ่นดูก็เลยไปให้เพื่อนสนับสนุนให้สมัครนายกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นอันนี้คือทั่วญี่ปุ่นเลยเฉพาะนักเรียนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นครับทั่วภูมิภาคก็ตั้งแต่นะเหนือสุดก็ฮอกไกโดนะครับใต้สุดก็โอกินาวาแล้วเลือกที่จะเป็นนายกสมาคมขึ้นมาครับก็มีการเลือกก็ผ่านทางระบบเว็บไซต์เนี่ยนะครับผ่านทางอีเมลเนี่ยมีระบบการเลือกตั้งนะครับก็รวมก็เลยไปสมัครแล้วก็เรียนปีนั้นเห็นเราสร้างแอคทิวิตี้เยอะมีการรวมกันมีก็ได้การสนับสนุนจากประธานแต่ละเมืองด้วยนะครับก็พยายามรวมตัวกันเป็นสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นก็ปีนั้นก็เป็นนายกสมาคมอยู่ช่วงปีหนึ่งนะครับระยะเวลาหนึ่งก็เริ่มสร้างกิจกรรมอะไรให้นะครับนักเรียนไทยแต่ละที่สามารถมารวมตัวกันนะมาแลกเปลี่ยนทั้งวิชาการการกิจกรรมมาเล่นกีฬาร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่พวกเขาเลือกขึ้นมาเนี่ยค่ะทำไมเขาถึงเลือกเราให้เป็นนายกสมาคมอ๋อจริงๆตรงนี้นี่ก็คงตัวเราค่ะจริงๆเราอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดในนะครับจริงๆคนที่ไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนที่ได้รับทุนก็เป็นคนที่เก่งนะเกียรตินิยมการคนได้รับหลายๆอย่างได้รับรางวัลกันมามากมายนะครับอันนึงอาจจะเป็นลักษณะที่ผมเป็นลักษณะที่คุยเรียกว่าการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นแล้วมีอะไรเราพยายามดึงเอาความเก่งๆของแต่ละคนเนี่ยมารวมกันได้เพราะทุก
คนก็เก่งเหมือนกันคุยกันเปิดนะเรียกว่าเปิดนะเปิดสามารถทุกคนแสดงวิสัยทัศน์มีความคิดเห็นมาจอยเรียกว่ายอมรับสิ่งที่เขาเสนอมามาแล้วก็ยอมรับตัวตนครับมาเลือกดูนะครับมาช่วยรวมกันนะรวมความคิดเนี่ยที่ดีๆเนี่ยมาแล้วก็สร้างเป็นกิจกรรมดีๆขึ้นมาตรงนั้นน่าจะเป็นจุดอันนึงนะครับที่ทำให้ทุกคนอาจจะอันนึงอาจจะเพราะว่าเคยมีประสบการณ์ด้วยอาจจะเคยมีประสบการณ์แปลกๆที่คนที่ได้ทุนคนที่เก่งๆนี่ไม่มีอย่างเช่นเล่าให้ฟังได้ไหมคะประสบการณ์อย่างเช่นเนี่ยเคยเล่นกีฬาก่อนนะก็เคยครั้งหนึ่งก็เคยเป็นนักกีฬาทีมชาติด้วยนะครับนักกีฬาทีมชาติด้วยก็เป็นอันนึงที่บางทีการคนเราเรียนกันเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่มีเวลามาเล่นตรงนี้เห็นผมมีลักษณะอยากทำกิจกรรมชอบทำกิจกรรมเยอะก็เลยทั้งทำกิจกรรมด้วยเล่นกีฬาด้วยกีฬาที่เล่นนี่คือกีฬาอะไรคะอ๋อสมัยยังย้อนกลับไปสมัยตั้งแต่ปริญญาตรีจริงๆตั้งแต่มัธยมเนี่ยก็เป็นคนชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วก็มีเล่นกีฬากรีฑามีเป็นนักวิ่งเท้าวิ่งง่ายๆนะครับเรียนไปด้วยแล้วก็เล่นกีฬาด้วยนักวิ่งก็เป็นนักกีฬาเป็นกรีฑาตรงโรงเรียนเตรียมอุดมนะเขามีกีฬาสมัยก่อนมีกีฬาห้าพระเกี้ยวนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจเวลาเราลงเล่นกีฬาเนี่ยจะมีคนเชียร์จากรอบสนามจากสแตนเนี่ยวิ่งรอบหนึ่งเนี่ยโอ้โหคนเชียร์กันนั่งทำให้เรามีเรียกว่าแรงผลักดันถ้าเกิดเราทำให้สำเร็จเนี่ยจะสร้างเรียกว่าความยินดีให้กับทุกๆคนนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นงั้นตอนที่แข่งกีฬาเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าคิดอะไรอยู่ในใจคะว่าเนี่ยเราแข่งแล้วเราจะต้องชนะหรือเปล่าหรือเราจะต้องยังไงจริงๆเรียกว่าการทำให้ดีที่สุดดีกว่าการมีจุดมุ่งหมายทำให้ดีที่สุดคือจริงๆแพ้ชนะเป็นนักกีฬาแพ้ชนะได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราทำให้ดีที่สุดในปัจจุบันณตอนนั้นเราทำให้เต็มความสามารถนะครับตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับอันนั้นเริ่มเล่นกีฬาระดับมัธยมต่อมาจากนั้นพอเมื่อกี้พูดถึงนะจากนั้นก็เล่นทั่วไปนะผมเล่นบาสเกตบอลด้วยก็มีไปพอเข้ามหาวิทยาลัยก็เล่นรักบี้ด้วยรักบี้ด้วยก็เล่นแต่บางทีเพื่อนมีอุบัติเหตุก็มีเข้าเฝือกการเข้าเฝือกก็เลยมาฝึกเพื่อนมีคุณพ่อเคยเล่นกีฬาฟันดาบแล้วก็เลยบอกว่าเอ๊ะครั้งหนึ่งถ้าเกิดเราทำอะไรทำให้ดีที่สุดก็เลยเห็นเอ๊ะกีฬาฟันดาบก็เป็นกีฬาหนึ่งที่เวลาคู่ชิงชนะเลิศจะไปแข่งหน้าพระที่นั่งนะครับมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูและในหลวงดูคู่ชิงชนะเลิศก็เลยอันหนึ่งก็เลยอยากเล่นกีฬากีฬาฟันดาบจะไปอยู่ตรงนั้นบ้างครับกีฬาใช่ครับนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาทีมชาติครับก็เล่นตั้งแต่กีฬามหาวิทยาลัยก่อนนักกีฬาแห่งชาติแล้วถึงมาเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ทั้งเริ่มตั้งแต่ดาบไทยนะครับเป็นกระดาบไทยกระบี่กระบองพวกนั้นนะครับที่ดาบตีแต้มจนมาถึงดาบสากลสำหรับที่เป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็นดาบสากลเรียกว่าดาบไซเบอร์นะครับคล้ายๆดูเคยดูโซโล่ไหมครับที่มีหน้ากากใส่มีโซโล่และในการในเรียนครับผมก็เป็นช่วงที่ใช้เป็นกิจกรรมระหว่างที่เรียนไปด้วยแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยอย่างที่บอกว่าบินกลับไปกลับมาก็มีหน้าที่ตอนนั้นก็เป็นประธานนักเรียนเราด้วยใช่ไหมคะจริงๆตอนเริ่มต้นที่ไปนะครับจะเป็นทีมชาติกับเรียกว่าเป็นนักเรียนทุนที่ไปเรียนตอนนั้นยังไม่ได้สมัครเป็นนายกสมาคมที่บอกว่าทำไมถึงมาทำสมาคมนักเรียนไทยเพราะเห็นว่าถ้าเกิดคนที่มีกิจกรรมตรงนี้บางทีอาจจะไม่ได้พบปะเพื่อนๆก็เลยเข้ามาคิดว่าถ้ามีกิจกรรมเวลคัมปาร์ตี้หรือกิจกรรมที่เราได้พบได้แชร์กันได้แชร์วิทางด้านวิชาการมาแชร์กันด้วยและทางด้านประสบการณ์ชีวิตมาแชร์กันด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีก็เลยถึงหลังจากที่เล่นกับตอนนั้นก็เลยเลือกว่าเรามาเรียนเป็นนักเรียนทุนดีกว่าเอาให้จบก่อนกีฬาทีมชาติก็เลยหยุดไปช่วงนั้นครับก็เลยหยุดไปช่วงนั้นนะครับก็เลยหยุดไปแต่ก็ยังเล่นอยู่นะครับที่ญี่ปุ่นอะไรถ้าอย่างนั้นเล่าไปถึงตอนที่เป็นนักกีฬาทีมชาตินิดนึงนะคะอยากจะทราบว่ารางวัลอะไรที่ภูมิใจมากที่สุดเลยในจากที่ได้รับมาจากการแข่งกีฬาจริงๆรางวัลจริงๆก็เคยได้เหรียญทองกีฬามหาวิทยาลัยนะครับอันนั้นก็ได้หลายเหรียญแน่นอนอาจจะเป็นทีมชาติก็หลายเหรียญอยู่เหมือนกันนะครับแต่ที่ภูมิใจน่าจะเป็นลักษณะเคยได้รางวัลนักกีฬาดีเด่นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับทำไมถึงภูมิใจก็ได้มีเสื้อสามารถด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องมีเป็นผลงานต่อเนื่องก็เป็นเรียกว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักกีฬามหาวิทยาลัยนะครับแสดงว่าไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนสื่อสามารถก็ได้รับจากอธิการบดีนะครับอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็
มีอยู่ปีนึงก็ได้รับเป็นนักกีฬาดีเด่นของกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยด้วยตรงนั้นก็เป็นได้รับเรียกว่ารับโล่จากรัฐมนตรีนะว่าการกระทรวงกีฬาหลังจากที่ได้รางวัลตรงนี้มาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกจะต้องเป็นยังไงต่อไปก็เลยคิดว่าเราน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการกีฬาได้นะครับการใช้วิชาความรู้ทางด้านนะทางด้านวิชาการทางด้านวิจัยเนี่ยมาส่งเสริมการกีฬาได้อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการช่วยผลักดันตัวอย่างหนึ่งให้เด็กเหมือนเด็กไทยเด็กไทยที่เอ้ยไม่ใช่ว่าจะเรียนอย่างเดียวหรือจะเล่นอย่างเดียวเราสามารถเอาดีได้ทั้งสองอย่างถ้าเกิดเราตั้งใจอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งครับจากนั้นย้อนข้ามมาถึงตอนที่หลังจากเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วเนี่ยก็จบตรงนี้ไปแล้วมาเรียนที่ปริญญาเอกระดับที่ญี่ปุ่นนะครับครับค่ะแล้วก็มามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายก็คือเป็นทั้งเป็นประธานนักเรียนด้วยแล้วก็เป็นนายกสมาคมนักเรียนไทยด้วยตรงนี้มีหน้าที่รับผิดชอบอะไรบ้างคะจริงๆก็บอกว่าจริงๆนายกสมาคมอ่ะคือเป็นคนประสานนะครับที่บอกว่าเรารวมคนเก่งอยู่แล้วมีคนเก่งด้านวิชาการคนเก่งด้านกิจกรรมคนเก่งด้านกีฬาและคนเก่งด้านการนะเรียกว่าสาธารณประโยชน์นะครับมีหลายคนก็คือเรามาวางเรื่องมาวางระบบเหมือนเป็นการฝึกการบริหารก่อนที่เราจะทำงานจริงเหมือนมีหลายฝ่ายหลายแผนกมารวมตัวกันหลายแผนกแต่ละคนก็เก่งๆกันอยู่แล้วเราก็มาจัดระบบสร้างกิจกรรมดีๆแล้วก็ส่งเสริมให้คนดีๆเนี่ยได้ทำกิจกรรมที่ดีๆมาตอนนักเรียนใครมามีความคิดเห็นอะไรก็มาประมวลผลเอามาใครได้รับความคิดเห็นดีๆก็เอามาปรับปรุงใช้ตรงนั้นคือจริงหน้าที่ของนายกสมาคมคือตรงนั้นคือการเปิดกว้างและการซัพพอร์ตที่ดีนะครับและเราได้ใช้สิ่งที่เราได้มาจากการเล่นกีฬาของเรากับงานตรงนี้ไหมคะที่เราต้องรับผิดชอบจริงๆการเล่นกีฬาก็คือการเรียกว่าการมีน้ำใจนักกีฬานะครับก็คือมีการรับฟังความคิดเห็นรู้แพ้รู้ชนะคือไม่จริงๆไม่มีแพ้ไม่มีชนะนะครับการร่วมมือกันคือทำอะไรทำสิ่งที่สามารถทำให้ดีที่สุดได้ครับจากนั้นตอนนี้เนี่ยชีวิตที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบมากมายเลยมีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างคะในการใช้ชีวิตการแบ่งเวลาใช่ค่ะทั้งการเรียนด้วยนะตอนนี้ก็เรียนอยู่ด้วยแล้วก็ยังเล่นกีฬาอย่างที่บอกแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆที่ต้องทำจริงๆการแบ่งเวลานี่ทุกคนคงทุกคนคิดว่าน่าจะมีภาระหน้าที่พอสมควรหมดนะครับจริงๆอยู่ที่การแบ่งเวลานี่อยู่ที่สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราชอบและสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์แต่ถ้าเกิดเราทำทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันได้คือทำสิ่งที่เราชอบให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่มันจะช่วยเซฟเวลาสมมติเราชอบอะไรเราทำอันนี้แล้วเราพยายามคิดเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าการบูรณาการความคิดนะครับบูรณาการสิ่งแต่ละอย่างอย่างเช่นชอบกีฬาอยากทำงานวิจัยด้วยก็เอากีฬามาเป็นการทำงานวิจัยได้หรือการที่เราอยากจะชอบพบปะสังสรรค์ท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวหรือพบปะเพื่อนๆเนี่ยเราการทำงานเพื่อส่วนรวมการทำงานสมาคมรวมกับเนี่ยนัดเพื่อนๆมาแต่ว่าทำแล้วมีกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายเนี่ยก็สามารถรวมกันได้และเรียกว่าการบริหารเวลาอย่างนั้นดีกว่าเป็นการรวมไอ้สิ่งที่ดีเนี่ยเข้าด้วยกันครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยยังคงเล่นกีฬาอยู่แต่กีฬาตอนนี้ไม่ใช่ฟันดาบสากลใช่ไหมครับตอนนี้เล่นกีฬาอะไรอยู่คะตรงนี้นะครับปัจจุบันก็จริงๆกีฬาฟันดาบก็ยังเล่นอยู่นะครับยังเป็นโค้ชเทรนนิ่งอยู่เหมือนกันนะครับแต่มีอันนึงตอนไปเรียนญี่ปุ่นได้ไปฝึกได้ว่าศิลปะดาบซามูไรนะดาบซามูไรก็ฝึกมีอันนึงคือเรียกว่าเป็นซามูไรสปอร์ตนะครับหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าสปอร์ตจัมบาระนะครับก็จะเป็นกีฬาซามูไรสปอร์ตที่ใช้ดาบซามูไรดาบซามูไรแต่เป็นดาบที่เด็กๆเล่นได้เป็นดาบลมนะครับอัดลมเข้าไปคือจะไม่อันตรายไม่อันตรายและแต่งตัวเหมือนซามูไรเลยไหมคะเหมือนจริงๆก็จะเป็นชุดหรือชุดเหมือนชุดซามูไรนะครับชุดที่ฝึกมาร์เชียลอาร์ตศิลปะป้องกันตัวของญี่ปุ่นแต่ก็จะมีฟรีสไตล์เราไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนั้นก็ได้คือใส่ชุดอะไรก็ได้ใส่ชุดที่ชุดแบบไทยๆก็ได้ชุดแบบต่างประเทศที่ดีไซน์กันเองก็ได้จะมีแค่หน้ากากกับอุปกรณ์ดาบเท่านั้นนะครับทำไมถึงเลือกที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้คะปัจจุบันที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีแข่งชิงแชมป์โลกทุกๆปีทั้งปีนี้ก็เป็นปีที่38ละอันนี้ก็กลับมาทางญี่ปุ่นก็พยายามอยากเรียกว่าอยากด้วยอดีตเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยอยากจะพยายามสร้างเพราะเห็น เล่นกีฬาดาบไทยเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับดาบญี่ปุ่นคนที่เล่นทักษะดาบไทยหรือดาบสากลเนี่ยสามารถมาเล่นดาบญี่ปุ่นได้คนที่มีทักษะเนี่ยผมคิดว่าคนไทยเนี่ย
สามารถก้าวไปสู่การชิงแชมป์โลกได้อาจจะเป็นแชมป์โลกในอนาคตได้ทักษะคล้ายกันเลยครับซึ่งปัจจุบันอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่ประเทศไทยเพื่อนมากลับมาที่ประเทศไทยทางญี่ปุ่นก็ให้มาเหมือนมาตั้งเริ่มก่อตั้งสมาคมสปอร์ตจัมบาระประเทศไทยก็เริ่มต้นกันเลยรับหน้าที่เป็นนายกสมาคมก่อนก็อาจจะมีพื้นฐานเคยเป็นนายกสมาคมของทางนักเรียนไทยในญี่ปุ่นด้วยก็เลยมาก่อตั้งสมาคมแล้วก็เริ่มมีการส่งนักกีฬาไปแข่งขันชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียซึ่งปีที่แล้วก็ชิงแชมป์เอเชียจากที่ประเทศไทยก็มีผมก็มีไปคนหนึ่งนะเป็นทั้งคนจัดด้วยก็เลยมีไปร่วมไปแข่งขันด้วยนะครับก็ได้เหรียญทองชิงแชมป์เอเชียมา1 เหรียญเหมือนกันก็เลยคิดว่าคนไทยเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเอาวิชาความรู้หรือเอาประสบการณ์ทักษะต่างๆมาใช้อาจจะได้เป็นแชมป์โลกได้ในอนาคตนะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นครับค่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตที่สมดุลค่ะระหว่างการเรียนกีฬาแล้วก็ความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาค่ะช่วงหน้าเรามาพบกันค่ะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้ยังไงกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะครับ